ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญก็ขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านเลยวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งก็มีคณะพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามาฟังในห้องส่งของ DMC ก็อีกหลายรูปก็คงจะได้มีอนาคตผู้ช่วยของคุณครูที่จะมาช่วยในโรงเรียนอีกหลายรูปเลยก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกรูปด้วยนะอาจารย์ก็ปลื้มใจว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเปิดมาแล้วก็เป็นที่สร้างสมบุญอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกที่ได้ไปสั่งสมบุญมาทั่วโลกพระอาจารย์อนุโมทนาทุกคนทุกท่านนะและอยู่ที่วัดพระอาจารย์ก็เอาบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้วทุกๆบุญนะก็ให้มีส่วนในบุญกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแป๊บเดียวนี่ก็เข้าพรรษาแล้วพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาที่พิเศษอีกพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่ได้รับพรจากผู้ที่รักและเป็นห่วงเราก็คือพรรษานี้จะเป็นพรรษาแห่งเศรษฐีทุกท่านทุกคนให้มีอริยทรัพย์ติดตัวภายในทุกท่านทุกคนนะก็ในการสั่งสมบุญบารมีมีประโยคหนึ่งคือประโยชน์ที่ว่าง่ายแต่ลึกคือการประพฤติปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งสามารถที่จะเข้าถึงด้วยวิธีการง่ายๆชื่อนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบไว้ให้ธรรมะอันลึกซึ้งนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงด้วยวิธีการง่ายๆเห็นในรูปเป็นรูปดอกอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี้เป็นดอกกุหลาบที่พิเศษก็คือทีมงานก็มาเล่าว่ามีความปลื้มมากๆเลยคือเป็นลายเซ็นที่หลวงพ่อมอบให้เป็นกุหลาบของขวัญในตอนนั้นเราก็มีธุดงค์ที่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบในการสร้างบารมีแต่ก็เป็นเส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบมาแล้วในปีนั้นนะแต่ละภาพเนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปดอกกุหลาบท่านเขียนโดยการจดปักจาแค่ครั้งเดียวนี่พอจดเข้าวนไปแค่ครั้งเดียวออกมาจากจุดกึ่งกลางของดอกค่อยๆกว้างขึ้นวนกว้างขึ้นเหมือนดอกกุหลาบค่อยๆ คลี่บานทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งได้หนึ่งอันเสร็จท่านก็เขียนซ้ำอีกแล้วก็เขียนอีกแล้วก็ติ๊กก็หมายถูกว่าอันที่ถูกใจคืออันที่อยู่กลางที่ท่านถูกใจที่สุดแล้วก็ถูกใจทีมงานมากที่สุดเลยใจตรงกันก็เลยไม่ได้เก็บความปลื้มใจไว้เพียงลำพังก็เป็นสิ่งที่รวบรวมโอวาทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ดำนั่งไว้เนี่ยมารวมกันเป็นหนังสือชื่อหนังสือว่าง่ายแต่ลึกซึ่งหนังสือนี้เป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้แล้วก็เมตตาเขียนด้วยลายมือของท่านเองทุกถ้อยคำที่ปรากฏในตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นถ้อยคำที่แฝงด้วยความรักความปรารถนาดีที่อยากให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรัยภายในทุกคนเลย
ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลเข้าพรรษาท่านใดมีความตั้งใจจะสั่งสมบุญให้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปในช่วงเข้าพรรษาพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะเราเห็นไหมว่าในพรรษานี้เป็นพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในจะสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาจากใครคนหนึ่งที่เราทำประโยชน์อะไรมาก็เยอะแล้วแต่ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในพรรษานี้เนี่ยนี่ก็ไม่กี่วันที่ผ่านวันสำคัญก็คือวันแม่วันแห่งความรักคุณแม่เนี่ยมีพระคุณต่อลูกๆอย่างมากมายใครที่มีลูกแล้วก็จะเข้าใจความรักที่พ่อแม่มีต่อเราจะสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งเลยใครที่ยังไม่มีลูกก็อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะพอเรามีลูกเราก็จะรู้สึกว่าโอ้รักลูกดังดวงตาแก้วใจแม่ยอมอดให้ลูกอิ่มบางทีครอบครัวที่ลำบากจะรู้เลยว่าโอ้แม่บอกว่าทานในลูกทานเยอะๆลูกก็ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้ทานอาหารอร่อยได้อิ่มนี่คือความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกแล้วก็หวังดีเป็นรักที่มีความบริสุทธิ์แต่ความรักอันยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือความรักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีต่อลูกๆทุกคนเลยไม่ได้รักเราแค่ชาตินี้ด้วยแต่รักทุกคนข้ามภพข้ามชาติเลยดังนั้นในพรรษานี้ท่านก็อยากให้มีอริยทรัพย์ภายในเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดแล้วก็ดีที่สุดกายนี้ก็เป็นกายที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในพรรษานี้ก็คือการหยุดกับนิ่งช่วงนี้ก็มีคนป่วยแล้วก็คนเสียชีวิตเยอะนะนี่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็ไปร่วมมา3ศพละนะเป็นญาติโยมของเราก็ต้องบอกว่าชีวิตก็แค่นี้สิ่งที่เราทำบุญกุศลก็เป็นของเราที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของของเราอย่างแท้จริงและคุณหมอส่งอย่างมากก็ได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานไปส่งที่สุดแล้วก็ได้แค่หลุมศพแต่บุญกุศลที่เราได้สร้างไว้ดีแล้วเนี่ยจะส่งไปถึงภพชาติหน้ารวมทั้งที่พึ่งภายในที่เราจะกระทำให้เกิดขึ้นดังนั้นพรรษานี้ร่างกายยังแข็งแรงก็ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้โดยง่ายทุกคนทุกท่านนะพรรษาที่แล้วฟิตขนาดไหนนะไม่เป็นไรถ้าพรรษาที่แล้วได้ขนาดไหนก็ไม่เป็นไรแต่พรรษานี้ให้เป็นพรรษาของกายกับใจมารวมกันเพราะถ้าใจเตลิดมันก็ไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเกิดไม่เตลิดไปใจหยุดความสุขประเสริฐก็จะเกิดขึ้นภายในทุกท่านทุกคนพรรษานี้เวลาก็เหลือน้อยลงอยู่ทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เวลาให้คุ้มค่าก็คือการใช้เวลาในพรรษานี้ให้เป็นพรรษาหยุดนิ่งของใจทำที่พึ่งภายในให้สมความปรารถนาที่ได้เกิดมาทุกคนทุกท่านท่านก็ให้คำพูดซ้ำเดิม3ประโยคเลยนะว่าเราต้องหยุดนิ่งให้ได้ในพรรษานี้เราต้องหยุดนิ่งให้ได้ในพรรษานี้เราต้องหยุดนิ่งให้ได้ในพรรษานี้ทุกท่านทุกคนนะจ้ะก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องร่างกายก็สำคัญเรื่องใจก็สำคัญเพราะนั้นนักสร้างบารมีก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงก็ให้อายุขัยยืนยาวแล้วก็รักษาใจให้ผ่องใสอย่าง
ในพรรษานี้เนี่ยก็ให้รักษาใจให้ผ่องใสคืออะไรที่ขุ่นมัวก็ไม่เอาเลยอะไรที่จะทำให้ใจเรามีความเศร้าหมองเนี่ยก็เลื่อนไปก่อนเหมือนที่หลวงพ่อเราให้โอวาทไว้ว่าให้ปัดชิ่วทิ้งไปอะไรจะมาทำให้รู้สึกโกรธรู้สึกใจหงุดหงิดนะก็ปัดชิ่วทิ้งไปเลยหรือสั่งหมองสั่งหมองเหมือนแบบไหนใครที่มีหวัดเคยเป็นก็จะรู้ว่าเวลาเราสั่งขี้มูกโอ้พอจมูกโล่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันโล่งโปร่งเบาอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีฉันใดถ้าขี้มูกเยอะๆบางทีก็ตีบก็ตันดังนั้นสั่งขี้มูกก็สั่งหมองตอนนี้ไม่มีขี้มูกก็สั่งหมองคือถ้ามีอารมณ์หมองเมื่อไหร่ไปเข้าห้องน้ำลองดูสั่งหมองออกไปให้สดชื่นเหมือนสั่งมูกเลยอย่างนั้นดีไหมดีนะเอาสาแต่ใครอยู่ที่นี่อย่ามาสั่งขี้มูกนะเป็นหวัดนะไม่รู้อยู่ที่นี่ไม่ได้นะต้องระวังเรื่องอนามัยด้วยนะเพราะนั้นกายมีแล้วใจก็มีแล้ววิธีการก็มีแล้วเราก็มารวมกันให้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาแห่งแสงสว่างพรรษาหันษาพรรษาใจหยุดที่จะหยุดนิ่งเข้าสู่ภายในกลางของกลางให้ดีกว่าพรรษาที่ผ่านมาและฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเป็นฤดูกาลที่สบายสบายก็เป็นโอกาสที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งกันเถิดให้ใจเข้ามาอยู่ในโฮมสวิตโฮมบ้านอันแสงสุขอยู่กลางกายถ้าเราเริ่มต้นแสนสุขก่อนเราก็จะไปล้านสุขเราก็จะเป็นเศรษฐีแสนสุขขอไข่นะไม่ใช่กอไก่แล้วก็เป็นเศรษฐีล้านสุขให้เป็นพรรษาใจหยุดพรรษาอริยะห่างไกลจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายพรรษานี้ให้เป็นพรรษาพิเศษกว่าพรรษาที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาหลั่งไหลมายาสูนกลางกายทุกท่านทุกคนเลยให้สมกับพรรษานี้ที่ชื่อพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในทุกท่านทุกคนนะแล้วใช้ใสๆก็สวดธรรมจักรกันอยู่หรือเปล่าถ้าใครไปเจดีมีโอกาสก็ไปเวียนพระทักษิณสวดธรรมจักรสวดแล้วก็ให้ใจนุ่มๆเพิ่มๆเกลี้ยงเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปพระอาจารย์ก็เอาบุญมาฝากทุกๆบุญนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ก็มีโอกาสไปจัดปฏิบัติธรรมตอนนี้ทางภาคใต้มีพระลูกชายที่ท่านเป็นประธานโซนท่านก็ไปปรึกษาประธานส่งเสริมศีลธรรมที่อยู่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดต่างๆว่าปีนี้หลวงพ่อเราจะอายุ80เราจะให้ของขวัญอะไรดีเราจะทำอะไรดีจะสร้างบุญบารมีอะไรให้ท่านบูชาทำท่านดีที่ศูนย์ตรังศูนย์สตูลและศูนย์พัทลุงก็จัดปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะในวาระที่ท่านจะครบ80ปีก็เชิญญาติโยมได้มานั่งสมาธิร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันก็เอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนนะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งพระอาจารย์ก็ไปถามเป็นยังไงนั่งสมาธิเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังว่ามาครั้งแรกแล้วมาครั้งนี้เนี่ยเพราะสามีเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันแล้วก็รักกันมากเลยคืออยู่ด้วยกันมา30กว่าปีเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันรักกันจู่ๆก็มาจากไปทำอะไรไม่ถูกเลยเขาก็เศร้านะแต่พอมีโอกาสมีญาติโยมเราชวนมาปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรม
แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้สบายใจดีใจแล้วก็มีความสงบใจมากขึ้นแค่ปฏิบัติธรรมครั้งเดียวก็เกิดอย่างนั้นแล้วเมื่อเดือนที่แล้วครั้งนี้จัดอีกเขาก็มาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งพอมาปฏิบัติธรรมตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตาเนี่ยมีรอยยิ้มจากครั้งแรกยังดูคงคิดถึงและผูกพันนะก็คิดถึงกันมากแต่ครั้งนี้มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็บอกว่าเอ๊พระอาจารย์ได้ข่าวว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรงานบุญใหญ่ที่ภาคใต้คือบุญอะไรนะตักบาตรพระขี่รูปอ้าวหนึ่งหมื่นรูปที่จังหวัดสงขลาอันไหนใครเคยไปตักบาตรพระหมื่นรูปบ้างนะอ้าวสาไปแล้วมีที่นั่งหรือเปล่าก็ถามพระอาจารย์ว่าเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกอยากจะไปทำบุญใหญ่ตักบาตรหมื่นรูปพระอาจารย์ไปแล้วจะมีที่นั่งที่ยืนใส่บาตรไหมพระอาจารย์บอกไปเลยนะมีแน่นอนได้ใส่แน่นอนนะก็ตักบาตรหมื่นรูปมหากุศลใหญ่เป็นตักบาตรพระนานาชาติที่นิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศคือประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียและที่สำคัญคือประเทศไทยก็นิมนต์มาจาก14จังหวัดภาคใต้รวมแล้วก็ตักบาตรใหญ่หมื่นรูปเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่ยังไงประเทศอื่นมาเยอะประเทศไทยก็ไปให้เยอะๆทุกท่านทุกคนนะไปสั่งสมบุญใหญ่ตักบาตรหมื่นรูปกันจ้าเป็นมหาสังฆทานใหญ่ในภาคใต้เลยชาวไทยเราก็ต้องไปใส่บาตรไม่น้อยกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามานะจริงๆชาวจีนทั้งมาเลย์ทั้งสิงคโปร์เนี่ยพระอาจารย์เห็นว่าเขาชอบนะเวลาตักบาตรเป็นพันเป็นหมื่นรูปเนี่ยก็รู้สึกว่าในอนาคตการก็จะได้ใส่บาตรกับพระอรหันต์มีตักบาตรเป็นพันเป็นหมื่นนี่ตอนนี้ไปดูโรงแรมแถวหาดใหญ่นี่เขาบอกว่าไปช้าเต็มต้องหานอกเมืองกันไปเลยก็เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านทุกคนนะและท้ายที่สุดเนี่ยเราทำก็เป็นของเราที่เรายังไม่ทำก็ยังไม่ใช่ของเราศีลจะเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นเหมือนตะเกียงที่พาเราไปสู่หนทางประเสริฐทานจะไปกำจัดความโลภศีลจะไปกำจัดความโกรธภาวนาจะไปกำจัดโมหะคือความหลงผิดดังนั้นถ้าเห็นคุณค่าของการสั่งสมบุญกุศลแล้วเช้าใดถ้าไม่ได้ทำทานเช้านั้นก็อย่าพึ่งทานข้าววันใดไม่ได้รักษาศีลวันนั้นก็อย่าพึ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์เจริญภาวนาคืนนั้นก็อย่าพึ่งนอนทานศีลภาวนาก็จะมีผลต่อทุกชีวิตถ้าเราทำครบทุกประการก็จะเป็นทางมาของรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติเมื่อเราทำบุญไปดีแล้วก็อธิษฐานจิตให้ทานนี้ก็เปรียบเสมือนเรือที่ร่อนไปนะก็การอธิษฐานจิตก็จะนำทางไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจให้สำเร็จในปลายทางฉันนั้นเราทำทานก็ย่อมเกิดดวงบุญที่เกิดขึ้นรักษาศีลศีลก็รักษาเราภาวนาก็ทำให้เกิดปัญญาเช้าทุกวันทุกวันที่ออกจากบ้านตลอดจนทุกคืนที่นอนท่านใดทำทานรักษาศีลภาวนาก็ขอให้ได้ครบเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนนะจริงๆจังหวัดที่มีการปฏิบัติธรรมที่ภาคใต้จังหวัดตรังเนี่ยก็เคยจัดตักบาตรนับพันรูปนะตอนนั้นที่ตักบาตรพันรูปก็ยังจำได้เลยว่าหลวงพ่อก็ได้เขียนถึงในรายการลูกๆที่จังหวัดตังตอนนั้นเนี่ยยังจำประโยคหลวงพ่อได้บอกโอ้จังหวัดตังตักบาตรพันรูป
แล้วมีอยู่อันหนึ่งคือท่านบอกโอ้ตังนี่ของกินนี่หาทานง่ายนะสมัยนั้นนี่ยังไม่ค่อยมีเซเว่นนะแต่ใครอยู่ที่ตรังบอกว่าสมบูรณ์เรื่องอาหารไปไหนมาไหนนี่ของอร่อยเยอะแล้วก็ของหาทานง่ายนี่ก็เป็นจุดเด่นนะเป็นสัพยะอย่างหนึ่งในประเทศไทยนะเหมาะจะเป็นครัวของโลกเลยพระที่ท่านไปจำพรรษาที่จังหวัดตรังนะมีอยู่ท่านหนึ่งพระอาจารย์ก็ถามว่าจำพรรษาที่นี่พรรษานี้เนี่ยประทับใจอะไรโอ้พระท่านก็น่ารักเรียบร้อยขยันขันแข็งท่านก็บอกว่าประทับใจอย่างหนึ่งคือประทับใจอาหารเพราะว่ามาอยู่ที่นี่นี่ไม่ลำบากมีสัพยะเรื่องอาหารตอนไปอยู่อีสานนี่ฉันไม่ค่อยได้สงสัยจะไปเจอเมนูเปิบพิสดารนะแต่ไม่แน่ใจพระอาจารย์ด้านหลังอาจจะชอบเมนูอีสานก็ได้นะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมที่ศูนย์จังหวัดตรังก็ได้ศูนย์พื้นที่ไม่ใหญ่แต่สะอาดดูแลใช้ประโยชน์คุ้มค่าได้แล้วก็มีจัดปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดสตูลที่ทำการรวมญาติโยมเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบุญเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราพอเวลาเลิกนั่งธรรมะเนี่ยมีพระอาจารย์ที่ศูนย์ที่มานั่งสมาธิด้วยท่านก็บอกว่าพระอาจารย์วันนี้นั่งดีมากเลยนั่งแล้วตัวขยายคุมพื้นที่เลยมีความสุขอยากจะนั่งอย่างนี้อีกนะเดือนหน้าก็มาอีกนะพอมองลึกๆลงไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่มีความสุขตลอดจนพระอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ที่วัดนับพันรูปเลยที่ท่านมีเป้าหมายในการสร้างบารมีเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ค้นพบความสุขภายในก็เพราะท่านมีหลวงพ่อที่คอยเป็นห่วงหลวงพ่อที่ดูแลลูกๆพาลูกชายที่มีเป้าหมายทางธรรมได้ก็เพราะเดินตามธงธรรมชัยอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเอง
คือลำพังตัวหลวงพ่อเองถ้าท่านไม่คิดถึงลูกๆที่ตามมาเนี่ยท่านก็คงจะไม่ได้ขยายงานพระศาสนาถึงขนาดนี้ในการขยายงานพระศาสนาเยอะๆเนี่ยก็ต้องเสียสละเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างทั้งเวลาและก็หลายๆอย่างที่ท่านจะต้องมีความเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเหมือนตอนที่196ไร่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยพอบอกว่าจะต้องขยาย 2,000 ไร่หันมาอีกทีหนึ่งยุคบุกเบิกตอนนั้นบอกว่าโอ้กำลังเหนื่อยกันหายหมดเลยแต่ก็กลายเป็นพื้นที่ 2,000 ไร่ไม่กี่วันมานี้พระอาจารย์ก็นั่งไปกับพระอาจารย์ที่ดูแลจราจรนะนั่งไปนั่งมารู้สึกว่า 2,000 ไร่นี่เหมือนจะเล็กไปซะแล้วนะดูแล้วท่านก็บอกเนี่ยโอ้ต้องขึ้นอาคารสูงเพราะว่าพื้นที่จำกัดโอ้แต่แค่นี้ก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีจากเป็นก็มีจากตายก็มีแล้วเราก็ได้บุญติดตามหลวงพ่อสร้างบารมีกันต่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะมีวันสำคัญในอีกไม่กี่วันคือวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันที่เป็นชัยชนะโดยธรรมคือคนเรามีวันเกิดทางโลกอันนี้เป็นวันเกิดทางธรรมก็คือวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ตรงกับวันที่27สิงหาโดยมีมโนปณิธานในการบวชท่านใดเคยไปที่ผาดำก็จะรู้ว่ามีมโนปณิธานที่หลวงพ่อเราได้ตั้งไว้คือถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพักอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่า
ข้าจะขออุทิศชีวิตนี้พลีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายอ้าวสาธุเห็นอะไรไหมในมโนปณิธานคือเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นจนกระทั่งตนเองแม้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยเหมือนคำขวัญที่ว่าเรื่องส่วนตัวให้วางเบียดขาแต่ถ้าเรื่องพระศาสนาต้องทำให้ยิ่งใหญ่ทำให้เต็มที่เลยนะนั้นทุกท่านเลยที่ได้ตั้งใจสั่งสมบุญบารมีมาก็ขออนุโมทนาบุญใหญ่ทุกท่านทุกคนนะและในเดือนนี้เรามีโอกาสทำบุญถวายคุณครูแม่ใหญ่ก็คือวันที่27สิงหาเนี่ยซึ่งปกติก็เป็นวันที่คุณยายเลิกบวชให้นะในยุคนั้นว่าถ้าท่านจบแล้วจะบวชเมื่อไหร่ท่านก็ดูเลิกให้เลยคือตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน7ก็เป็นวันชนะโดยธรรมและบวชวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็บวชและก็ตั้งใจอุทิศชีวิตสร้างบารมีอย่างเดียวเลยในวันนั้นก็มีบุญใหญ่คือปฐมเริ่มทอดผ้าป่าวันธรรมชัยก็มาสั่งสมบุญใหญ่กันได้ทุกคนนะสวัสดี
สาธุ27สิงหาก็ขอต้อนรับทุกท่านมาสั่งสมบุญปกติได้ยินเสียงขอต้อนรับเมื่อไหร่จบเพลงนี้ก็จะเป็นการเตรียมสวดมนต์ธรรมเช้าที่สภากันนะแล้วก็สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ง่ายๆในพรรษานี้เนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นท่านใดเคยเข้าโครงการง่ายแต่ลึกบ้างแล้วสาธุในพรรษานี้ถ้าท่านใดฟังเรื่องการนำนั่งสมาธิง่ายแต่เล็กเอามาสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยก็สามารถไปปฏิบัติได้ทุกวันโครงการนี้ก็จะมีการแนะนำสมาธิแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกวันเลยการประพฤติปฏิบัติทำให้ดีก็ต้องมีความสมบูรณ์สมดุลระหว่างกายแล้วก็ใจเนี่ยก็สำคัญทีนี้ในร่างกายเนี่ยในโครงการง่ายแต่เล็กทุกวันเลยก็จะมีการประพฤติปฏิบัติทำเป็นคอร์สสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ไปสมัครได้ในเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติทำเนี่ยลองดูก็ได้นะถ้าใครอยากรู้ว่าเส้นเราติดหรือเปล่าเรื่องร่างกายในเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครเอามืออ้อมไปข้างหลังแล้วถึงกันเนี่ยแสดงว่าเส้นค่อนข้างดีแต่ถ้าอ้อมไม่ถึงนะแสดงว่าเส้นค่อนข้างติดนะบางคนอ้อมข้างนี้ติดแต่พอสลับข้างกันเอ้าไม่ติดอีกแล้วนะวันนั้นการทดสอบให้ดูว่าเส้นด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทางโครงการในเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีการแนะนำให้ยืดเส้นทางซ้ายยืดเส้นทางขวาให้เส้นเราผ่อนคลายเหมือนคอร์สที่ต่างประเทศเนี่ยสำหรับคนใหม่เลยจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเลยบางทีเขาก็ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ลงตัวได้นานๆก็จะเริ่มต้นจากการแนะนำเช่นนับ 1-5 เอาไปทางซ้ายเส้นทางซ้ายเป็นยังไงแล้วก็แนะนำไปทางขวาเป็นยังไง 1-2-3-4-5 แล้วก็เส้นแขนเป็นยังไง 1-2-3-4-5 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ไปทางซ้ายไปทางขวาให้เส้นสายทางแขนทางบ่าทางไหล่พอคลายแล้วอีกสำคัญก็เป็นเส้นทางด้านขาอันนี้สมัยคุณยายเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ได้แนะนำก็คือทำท่าคีมเดี่ยวก็คือยืดเส้นขาแล้วก็ก้มไปให้พอดีบาลานซ์มากที่สุดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้ยืดเส้นเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมทางซ้ายสัก10วินาทีทางขวาสัก10วินาทีสลับกันแล้วก็ยืดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ร่างกายเราพร้อมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมทั้งท่าเขาเรียกผีเสื้อใช่ไหมก็คือจะยืดเส้นแล้วก็ทำให้ก้นกบรวมทั้งเส้นสายสบายหน่อยประมาณ 10-15 วิก็ทำกันไปอย่างนี้ในเบื้องต้นนะก็เมื่อร่างกายสบายแล้วก็จะมีการบ้านที่ทำแต่ละวันให้จิตใจสบายก็เหมาะสำหรับคนใหม่ๆหรือคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านยิ้มอย่างน้อย10ครั้งวันนี้ยิ้มกันได้ยังเอ่ยยิ้มแล้วรวยบุญรวยบารมีรวยรอยยิ้มนะสาธุแล้วก็พูดเพาะๆอย่างน้อย10ครั้งรอยยิ้มและคำพูดเนี่ยช่วยในการสร้างบรรยากาศอย่างดีเลยคำพูดและรอยยิ้มทำบรรยากาศให้ดีให้น่าปฏิบัติให้น่าอยู่ให้อบอุ่นได้และคำพูดก็ไล่คนได้เปลี่ยนจากหน้ายิ้มเป็นหน้ายักษ์ก็ทำให้คนไม่อยากจะเข้าใกล้ได้เหมือนกันดังนั้นมีรอยยิ้มและปิยวาจาก็จะพาสิ่งแวดล้อมให้ดีก็ให้ทุกท่านยิ้มมีความสุขทุกคนทุกท่านนะเมื่อก่อนเวลามาที่โรงเรียนอันดับแรกเลยก็จะมีไมเคิล
มาแสดงเป็นการ์ตูนยิ้มแล้วรวยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะถามยิ้มกันได้ยังจ๊ะไม่ยิ้มแสดงว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนเราใส่สูทแต่ใส่ผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างเดียวอย่างงี้มันไม่ค่อยเสร็จอ่ะถ้ายิ้มแล้วจะมีความสุขสมูทเลยยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นก็จะทำให้ชีวิตคู่ไปได้ดีขึ้นวันนี้ให้ทุกท่านยิ้มมีปิยวาจาแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยในเบื้องต้นเรานึกถึงท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานึกทุกครั้งใจเราก็จะบริสุทธิ์จริงๆการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เป็นสังฆานุสตินึกถึงคุณของพระสงฆ์ในอนุสติเนี่ยจะมีธรรมะที่พูดถึงการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้กระทั่งนึกถึงคุณของการบริจาคนึกถึงศีลอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกครั้งเลยก็จะทำให้กายวาจาใจเราสะอาดเราบริสุทธิ์แล้วก็เติมสุขที่ใจส่งให้คุณครูของเราทุกครั้งที่เราเติมบุญกุศลก็ถวายบุญให้กับท่านถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้บุญกับผู้ที่เรารักก็คือคุณครูของเราแล้วก็รักษาอารมณ์สบายทั้งสายทั้งบ่ายทั้งวันเลยให้สมกันพรรษานี้เป็นพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในคือทั้งวันเนี่ยเราจะไม่ขุ่นมัวมีอะไรก็จะปัดชิ่วในสิ่งที่เป็นความกังวลความเครียดแต่ใจเราจะรักษาให้ใสๆให้พร้อมที่จะรองรับบุญกุศลทั้งวันให้ใจเป็นบุญเป็นธรรมะทั้งวันเลยรวมทั้งตื่นมาก็ทำสบายๆให้แผ่เมตตากับตนเองแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงวัดเราก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาด้วยนะในช่วงหนึ่งเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นเลยคืออยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันเราก็ทำใจสบายๆนึกถึงบุญกุศลทั้งหลายแล้วก็นึกให้จิตเป็นเมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณสิ้นเถิด
ขอให้พระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในอารามแห่งนี้สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและอุบาสิกาจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดในวิหารแห่งนี้ในอาวาสแห่งนี้ในอารามแห่งนี้ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาจนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพาในทิศปัจฉิมในทิศอุดรในทิศทักษิณในทิศอังคเนย์ในทิศพายัพอุตรายอนุทิสายะในทิศอีสานทักขิณายะอนุทิสายะในทิศหรดีเหติมายะทิสายะในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระ
อริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบที่ท่องเที่ยวไปในน้ำจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบที่ท่องเที่ยวไปในอากาศจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตรายทั้งสิ้นเถิดวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ดีก็มีอย่างหนึ่งก็คือการแผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณยังจำได้ว่าสมัยหนึ่งที่พระอาจารย์มาบวชชอบมากเลยในธรรมบทที่ว่าเวลามีกระแสเมตตาในอารามแม้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูกันพอเข้าเขตแล้วก็จะมีจิตที่เมตตาแล้วก็ปรารถนาดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณเห็นได้ว่าแม้ว่าวัดเราจะผ่านยุคไหนมาในหลายๆยุคสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือกระแสจิตที่มีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงอย่างนี้วันนี้ก็ให้ทุกท่านได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนาแล้วจะปฏิบัติให้ดีนั้นก็ต้องนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาทุกวันนึกให้ออกให้ใจเราชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ในบุญวันนี้ทุกท่านนึกออกไหมว่าวันนี้มีบุญอะไรบ้างที่เราทำมาแล้วเอาบุญอะไรมาฝากพระอาจารย์ได้บ้างใครใส่บาตรใครทำบุญใครรักษาศีลใครสวดมนต์ใครเวียนพระทักษิณบูชาเจดีย์ก็ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะจะในแต่ละวันก็ให้ใจเราอยู่ในบุญใจใสๆเชื่อมสายบุญ
เวลาพูดถึงบุญนึกถึงบุญเนี่ยบุญก็จะขยายเวลาใจเครียดเบื่อเซ็งกุ้มหรือว่านึกถึงบาปเนี่ยบาปก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีต่อมาดังนั้นพยายามรักษาใจให้ผ่องใสแล้วก็อยู่ในบุญบุญก็จะได้ไปเชื่อมสายบุญเก่าที่เราได้ทำมาให้มาส่งผลนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะอีกอย่างหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ช่วงนี้มีการสวดธรรมจักรสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินแต่บางครั้งก็ต้องใช้ยาทาเหมือนกันนะเหมือนผู้ที่เข้าโรงพยาบาลมาเล่าให้ฟังบอกว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยพอเวทนาเยอะๆเนี่ยปฏิบัติไม่ออกเคยนั่งดีมันก็นั่งไม่ได้นะจิตมันไม่ได้ไม่รวมสักทีหนึ่งแต่พอได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็สวดตามเนี่ยโอ้ใจรวมใจสงบได้ง่ายบางครั้งสวดมนต์ก็เป็นยาทาภาวนาก็เป็นยากินแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทั้งสวดมนต์แล้วก็เจริญภาวนาใครไปเวียนพระทักษิณก็สามารถที่จะสวดธรรมจักรไปด้วยนะเวียนพระทักษิณเอาบุญไปด้วยก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะจ้ะนี่ก็เป็นความง่ายของการประพฤติปฏิบัติธรรมทีนี้ในธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ให้นึกเป็นดวงแก้วใช่ไหมให้นึกเป็นดวงแก้วถามว่าไม่นึกดวงแก้วได้ไหมทำไมต้องนึกดวงแก้วถ้าในความลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยนิมิตเนี่ยเป็นดวงแก้วบ้างหรือบางทีก็เป็นองค์พระบ้างหรือถ้าเป็นชาวต่างประเทศเขาไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะนึกในสิ่งที่เขาคุ้นเคยเช่นนึกเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์แสงสว่างบ้างเป็นต้นแต่ในดวงแก้วที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาทำเป็นนิมิตเนี่ยในละเอียดก็ไม่ธรรมดานะเพราะดวงแก้วกายสิทธก็มีกายสิทธิ์อยู่ข้างในก็เป็นตัวแทนทั้งธรรมะภายในก็เป็นดวงใสๆดังนั้นดวงแก้วก็มีความสำคัญคือเป็นหนึ่งในรัตนเจ็ดของพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้เป็นความละเอียดลึกซึ้งแต่ถ้าได้ในเบื้องต้นจะนึกดวงจันทร์ได้ไหมก็นึกได้นึกดวงดาวได้ไหมก็นึกได้ภาพบริกรรมนิมิตเนี่ยก็มีทั้งดวงแก้วมีทั้งแสงสว่างมีทั้งองค์พระก็ได้อันนี้ในการบริกรรมภาวนาเราสามารถที่จะนึกทั้งองค์พระดวงแก้วหลวงปู่จะเป็นนึกเป็นกสิณดินน้ำลมไฟก็ได้หรือนึกภาพศพภาพอสุภะก็ได้หรือชาวโซโลมอนตอนนั้นที่ฝึกปฏิบัติธรรมเขาไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นแต่เขาคุ้นเคยกับมะพร้าวก็นึกมะพร้าวก็ได้นะนึกมะพร้าวจนกระทั่งเกิดความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีเป็นต้นหรือว่าในสมัยก่อนได้ผ้าขาวไปบริกรรมไปภาวนาไปจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นธรรมะภายในก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นสมัยหลวงปู่เองก็มีเหมือนกันว่ามีสามเณรที่ปลงผมก็เอาปล่อยผมนั่นแหละเอาเป็นนิมิตให้จำติดตาติดใจก็สามารถที่จะเป็นนิมิตทำให้ใจหยุดได้เหมือนกันดังนั้นนิมิตสามารถหาวัตถุที่นึกแล้วเป็นกุศลแล้วก็ยังใจของเราให้สงบได้อันนี้มีคำถามว่าเอ๊ะมันกลมๆอย่างเงี้ยนึกลูกบอลได้ไหมพระอาจารย์ก็ถามกับถ้านึกลูกบอลนึกไปนึกมาแล้วจะนึกไปเตะบอลหรือเปล่านะอันนี้ต้องดูว่านึกมิดนึกแล้ว
จิตใจสงบเนี่ยเป็นอย่างไรหรือบางท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าถ้าใครมีราคะจริตเยอะๆเหมาะกับจริตประเภทไหนที่จะใช้กรรมฐานกำกับในคัมภีร์ในตำราเขาบอกว่าถ้าใครราคะเยอะๆให้ฝึกกรรมฐานโดยการพิจารณาอสุภะความไม่งามเป็นต้นหรือซากศพเป็นต้นไม่รู้ว่าพระเนนที่มหานี่เคยไปดูเขาผ่าศพหรือไปดูซากศพไหมสมัยก่อนเนี่ยมีจัดไปนะยุคโหเกือบ20ปีแล้วพระอาจารย์ยังเคยไปก็พาไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปดูเขาผ่าศพคือพิจารณาเลยอ้าวนี่ศพใหม่ๆอันนี้ศพโอ้หลายวันก็มีทั้งรูปด้านที่เปลี่ยนไปพอไปเห็นแล้วก็คิดว่าโอ้ท้ายที่สุดแล้วชีวิตคนเราก็แค่นี้เนาะตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าใช้อย่ามองอย่าอมอย่าดมให้ไปสัมผัสแบบสดๆใจสงบนิ่งเลยนิ่งเลยจริงพระอาจารย์บ้านพระอาจารย์นี่ก็เกี่ยวกับศพอยู่นะว่าที่บ้านอากงเนี่ยตั้งแต่ตระกูลอากงก็ทำพวกฮงซุยเคยเหมือนกันมีนักเรียนอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงบอกพระอาจารย์อยากจะไปจัดเข้าค่ายบ้านพระอาจารย์ปะเดี๋ยวคืนนี้พาไปนั่งสมาธิเลยตรงฮงซุยเนี่ยไฟฟ้าไปไม่มีนะมืดๆเนี่ยเอาไปเลยคนละหลุมโอ้มีหลักร้อยนั่งสบายเลยนักศึกษาไปไม่กี่สิบคนนี่เอาไปนั่งสบายเลยเขาบอกว่าโอ้นั่งแล้วดีมากปฏิบัติธรรมแล้วมันเย็นศีรษะเย็นข้างหลังเย็นวับภาพข้างหลังหมด ก็ดีเหมือนกันนะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมก็ลองดูว่ากรรมฐานแบบไหนที่เหมาะสมกับเราอย่างตอนพระอาจารย์ไปดูเขาผ่าศพดูไปดูมาก็เราคุ้นเคยกับองค์พระดวงแก้วสัมมาอรหังรู้สึกถูกจริตกว่านะก็แล้วแต่จริตแล้วกันเหมือนลูกศิษย์พระสารีบุตรใช่ไหมที่ยังเป็นหนุ่มอยู่พระสารีบุตรก็เลยให้กรรมฐานเป็นอสุภกรรมฐานไปบอกว่าทำไปทำมาท้อใจบวชมาแล้วก็ไม่บรรลุธรรมะก็ไม่ก้าวหน้าแต่ขยันปฏิบัติทำไปหลายเดือนก็ไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นวิสัยก็คือให้ดอกบัวสีทองไปเพราะในอดีตชาติเป็นลูกของนายช่างทองเป็นตระกูลนี้มาก่อนนะก็ให้บริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสำเร็จคุณวิเศษในที่สุดก็อนุโมทนาบุญด้วยนะเอาใครทำพวกทองน่าจะนั่งสมาธิดีนะภาวนาไปเรื่อยๆดีเลยนะของดีต้องมีเลขเอาสาธุจ้ะหรือแม้แต่ในสมัยก่อนใช่ไหมคุณยายทองสุขนั่งสมาธิไปนั่งมาแล้วก็ไม่ก้าวหน้าสักทีนั่งช่วงนั้นช่วงแรกๆก็ไม่บรรลุสักทีหนึ่งหรือเราบุญน้อยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรวบรวมกระโถนมาล้างกระโถนแล้วเป็นยังไงโอ้ใจมันก็ชุ่มชื่นนะกระโถนก็ใหม่ล้างไปก็ล้างใจไปเรื่อยๆใจก็ใสมีความสุขจนกระทั่งเป็นภาพนิมิตติดตาติดใจใจก็สงบพอไปนั่งอีกทีใจก็เคลื่อนแล้วก็ลุ่มลึกไปตามลำดับอย่างนั้นก็กระโถนก็ยังเป็นนิมิตติดใจที่นำพาไปให้เกิดธรรมะที่สว่างสวัยได้สาธุทีนี้พระอาจารย์ที่ท่านไปต่างประเทศเนี่ยบางทีท่านก็จะเจอประสบการณ์หลายประสบการณ์เช่นศาสนาอื่นสนใจมาปฏิบัติธรรมแต่รูปเคารพเนี่ยต้องเข้าใจเขาว่าถ้ารูปเคารพต่างศาสนาอย่างเราไปศาสนาอื่นไปเห็นรูปเคารพอื่นเราก็ไม่คุ้นฉันใดเขาก็ไม่คุ้นแต่อยากมาประพฤติปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็ถามแล้วนึกอะไรล่ะนึกถึงรูปเคารพของศาสนาเขาก็ได้คำภาวนาเอาที่เขาคุ้นก็ได้ภาวนามาภาวนาไป
เป็นยังไงเดี๋ยวรู้ได้ด้วยตัวเองอ้าวสาธุนี่จริงๆเลยนะพระอาจารย์เพิ่งมาจากภาคใต้เนี่ยก็เจอคนที่มาขับรถคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นสารถีเป็นอิสลามแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเขาบอกตั้งแต่หนุ่มๆแล้วไปนั่งจิบชากาแฟรู้สึกใจมันนิ่งๆดีแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเห็นอะไรข้างในนับถือศาสนาเดิมก็นับถืออยู่แต่ก็เคารพแล้วก็รักที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูแลอุปถากอะไรต่างๆเลยนะของอย่างนี้ต้องประสบด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังนะเพราะปลายทางเมื่อจิตสงบก็จะพบความสุขภายในที่จะเป็นที่พึ่งภายในนั่นเองเราเติมสุขภายในเติมอะไรไปก็เอาบุญไปถวายมหาปูชนียาจารย์ก็ให้ท่านช่วยเชื่อมสายบุญกันตัวเราให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจริงแล้วที่หลวงพี่ได้บวชนานๆได้อยู่ที่นี่ได้เนี่ยนอกจากตัวเองที่มีความตั้งใจแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็ได้จากครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเราในหลายๆปีก่อนสมัยโน้นพระลูกชายได้เดินตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ภาคเหนือเนี่ยเดินตามไปแล้วก็มีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อต้นอะไรจ๊ะหลวงพ่อถามนี่ต้นอะไรออกลูกมาเป็นลูกท้อพระลูกชายก็บอกลูกท้อครับท่านก็บอกลูกท้อแต่พ่อไม่ท้อเพราะนั้นการสร้างบารมีนี่มีท้อไหมไม่มีท้อแท้นะลูกจะท้อก็พอไม่ท้อเพราะนั้นลูกก็ไม่ท้อนะให้สร้างบารมียิ่งขึ้นไปหลายๆอย่างก็ได้ต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีเวลาเหนื่อยๆบางทีก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเรานี่เหนื่อยไม่ธรรมดานะปีนี้ก็จะ80หลวงพ่อทัตตะก็ยังแข็งแรงอยู่เลยพระอาจารย์ท่านบอกว่านำผู้นำบุญภาคใต้ไปกราบหลวงพ่อทุ่มหนึ่งโอ้สี่ทุ่มนะแข็งแรงได้บุญได้โอวาทกันเต็มที่เลยก็เอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนนะจ้ะก็ในการประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆมีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่เราจะทำใจหยุดแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สอนแล้วก็ล่มลึกไปตามลำดับอย่างที่ปฏิบัติแบบชาวต่างประเทศเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำอะไรเยอะเลยเวลาพระอาจารย์ได้อยู่ต่างประเทศบอกท่านแนะนำอะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยสติสบายเป็นเบื้องต้นให้เขาอารมณ์ดีให้มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมานั่งสมาธิ7วันที่เมืองไทยก็จะพาไปพนาวัดบ้างสุขสว่างบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปปรากฏว่าที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยความลึกซึ้งแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราได้ปฏิบัติเราก็จะเข้าใจของอย่างนี้ต้องปัจจัตตังคือปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจได้ด้วยตนเองซึ่งสมาธิไม่ใช่แค่ความผ่อนคลายแต่มีความหมายยิ่งกว่านั้นเลยในเบื้องต้นมีความสุขมีความผ่อนคลายเอาสมาธิไปใช้ในเบื้องต้นแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมต่อๆไปแล้วลดอะไรเป้าจะเท่าลดแห่งธรรมก็จะมีความสุขไปเป็นชั้นๆดังนั้นพรรษานี้ก็ให้ทุกคนเลยเป็นพรรษาแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพรรษาแห่งเศรษฐี
มีอริยทรัพย์ภายในกันทุกท่านทุกคนเทอญในช่วงท้ายก็ให้ท่านหยุดใจนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระนิพพานบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญบารมีที่คณะสงฆ์ได้ตั้งใจประพฤติรวมทั้งที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างดีมารวมกันเป็นดวงบุญที่สว่างสวยให้ความตั้งใจความปรารถนาใดๆที่ตั้งใจไว้ดีแล้วให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เป็นทางมาทั้งอริยทรัพย์ทั้งโลกียทรัพย์ให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งอริยทรัพย์ภายในให้มีความสุขกายสุขใจมีสายสมบัติใหญ่ไหลมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกคนเทอญ